น้องรับเคยกินแต่น้ำปลาหวานใช่อันนี้เคยเห็นแต่ในบุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเอาปลาย่างเป็นน้ำปลาหวานปลาใช้ปลาอะไรคะแม่ปลาปลาฉลาดค่ะปลาฉลาดนี่ก็เป็นกินกับมันได้ฉลาดครับใช่ปลาฉลาดกินแล้วสอบได้ง่ายๆไม่มีสอบตกอ่ะปลาย่างหอมปลาย่างมากเลยอ่ะนะแล้วพี่บอกว่าเป็นปลาย่างที่เราไปซื้อมาจากตลาดเองนะย่างแล้วก็มาย่างเองด้วยแล้วมันก็เลยได้กลิ่นแบบย่างปลาควันเบาๆถ้าสมมติไปซื้อสำเร็จมาอาจจะมีกลิ่นหืนแต่นี้ไม่มีเลยนะฮะหอมมากจริงนะปลาย่างนะที่ร้านมีทั้งหมดกี่อย่างมีทั้งหมด5อย่างมีอะไรบ้างครับมีน้ำปลาหวานกุ้งน้ำปลาหวานปลาย่างกะปิหวานกะปิสดแล้วก็กะปิแห้งอ๋อนะครับผมนะฮะซึ่งป้ามวยบอกว่าสูตรของป้าเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นด้วยจะมีกลิ่นที่แบบว่าถ้าที่อื่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นที่เราไม่ชอบแต่ของป้ามวยนี่คือจะไม่มีกลิ่นแบบนั้นเลยอย่างกะปินี่เป็นยังไงครับของป้ามวยฮะกะปิของเรากะปิของเราจะหอมบางคนเราทานดูบางร้านเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นใช่เลยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีกลิ่นแต่ยังคงได้รสชาติของกะปิอยู่เมื่อกี้ยังมีโอกาสไปลองน้ำปลาหวานเขาเขาบอกกุ้งแห้งต้องใช้เป็นตัวอย่างนั้นสองไซส์อย่างนี้เลยเหรออันนี้คุณแม่จะคัดเองครับค่ะอย่างกุ้งขาวอันนี้ก็คือมันจะมีพวกเศษหินเศษตะกอนอะไรมาคุณแม่ก็จะมานั่งคัดทุกวันโอ้โหน้ำหนักเนี่ยเขาถึงบอกที่บอกว่าเขาแล้วคุณแม่ก็คัดเองเหรอเป็นใหญ่ต้องคัดหมดแล้วรอไม่ใช่มาซื้อมาแล้วเราใส่เลยไม่ทำแบบนั้นมันก็ความรู้สึกไม่ได้นะจะไม่กลับมาซื้อต่อแล้วกุ้งแห้งเนี่ยมาจากไหนครับจังเลยฮะเขาบอกเอามาจากระยองเลยเหรอใช่ค่ะเอาจากระยองเลยที่อื่นไม่ได้ต้องที่ระยองพอซื้อมาเสร็จแม่ก็เอามาแผ่แล้วก็มาคัดมาวางแผ่บนโต๊ะแล้วก็คัดลงอย่างน้อยก็วันหนึ่งหนึ่งวันในการคัดกุ้งถูกต้องส่วนน้ำตาลใช้น้ำตาลมะพร้าวได้มะพร้าวอย่างดีอย่างดีเลยน้ำตาลมะพร้าวไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีแต่ที่เขาบอกอร่อยเหลือเกินที่ตอนนี้คนไปซื้อคือนี่อะไรฮะมดข้าวต้มมัดอันนี้เป็นสูตรมีไส้เค็มแล้วก็ไส้อะไรคะไม่ค่ะข้าวต้มมัดแล้วเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยไส้กล้วยอย่างเดียวเลยใช่แต่ทุกคนแบบเอาไปให้ใครได้ลองชิมหรือว่าก็จะติดใจใช่รสชาติในรสชาติทำเถอะขายนี่บอกว่าเพิ่งมาในการเริ่มการแรกเลยในการแรกแต่แบบของที่ใครกินก็ต้องบอกว่าติดใจหมดเลยถูกต้องผู้เราใหญ่ชอบอย่างน้ำปลาหวานนี่กระปุกเท่าไหร่คะน้ำปลาหวานถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่นะคะกระปุกละ100ร้อยเดียวใช่ส่วนอันเล็กนี่ก็กระปุกละ50บาทใช่เลือกเอาเลยจะเอาปลาย่างก็ได้จะเอาอะไรก็มีไว้ราคาเดียวกันเลยประทับใจปลาย่างมากปลาย่างดีมากตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนบ้างมีบิ๊กซีลาดดัมลีแล้วก็มีเซนทันพระราม2ครับใช่ครับแล้วก็มีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายเหมือนกันครับก็จะขายทั้งขายส่งด้วยขายปลีกด้วยและที่ยุทธยามีหน้าร้านไหมครับป้าม่วยครับมีครับมีขายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนที่บ้านเลยที่บ้านเลยใช่ครับถ้าไปที่ไปยังไงไปยังไงพี่ก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับไปทางสระบุรีนะครับก็เลี้ยวซ้ายเป็นถนนเชื่อมระหว่างวังน้อยกับอยุธยานะครับเราจะอยู่ตรงกลางเลยครับตำบลบ้านซ่าป้ามุ้ยน้ำปลาหวานเจอเลยใช่ใช่ครับป้ามุ้ยน้ำปลาหวานครับเอาแน่นอนครับวันนี้ป้ามุ้ยทั้งหมดใช้ทุกอย่างที่เขาถามว่าออร์แกนิกเป็นยังไงเนี่ยแหละฮะออร์แกนิกเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะไม่ใส่อะไรที่เป็นสารกันบูดเลยไม่ใส่อะไรที่เป็นผงชูรสเลยไม่มีสารเคมีอื่นๆเลยวัตถุดิบตรงเนี้ยออร์แกนิกยิ่งกว่าธรรมชาติ 100% อีกเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะคือร้านถึงบอกว่าวันนี้ใครไปถึงอยุธยาต้องแวะหาป้าม้วยครับป้าม้วยจ๋าขายให้ครบ120ปีเลยเนาะขอบคุณมากเลยครับขอให้สุขภาพนอนตื่นนอนตีหนึ่งตื่น9โมงนะใช่ใช่นะขอให้ป้าม้วยมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนได้กินได้กินแล้วเชิญชวนสักนิดนึงไปที่ร้านกันครับก็ถ้าไปที่ร้านนะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการแฉนะครับเราจะมีโปรโมชั่นซื้อ3กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับถึงวันพรุ่งนี้วันใช่ครับถึงวันพรุ่งนี้ครับซื้อ3กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แล้วรวมเป็น4กระปุกเนี่ยครับแล้วกระปุกนึงเนี่ยจะหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับนั่นแหละครับผมนะครับเอาละแล้วมันก็ใกล้ช่วงนี้มะม่วงเริ่มออกแล้วด้วยเนาะถูกต้องเอาท่านผู้ชมครับจบจากแฉปุ๊บฝากซีรีส์ด้วยพี่วักคะรักหนูได้ไหมวันนี้เสนอเป็นตอนจบนะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับแชร์ใหม่วันนี้มันเอาไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ